จบไวเกินคาดก็เตรียมตัวมาซ้อมหนักมากเลยกดดันนะนอนไม่หลับวันนี้ก็ไม่นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนไม่ได้บอกใครพอไม่หลับก็เครียดกดดันแบบว่าไม่อยากทำให้ใครผิดหวังอะไรเงี้ยไม่อยากผิดหวังตัวเองด้วยครับก็เตรียมตัวมาดีซ้อมทุกอย่างซ้อมมาทั้งหมดกี่เดือนน้องสามเดือนแล้วนอนไม่หลับไปกี่วันเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยอ่ะช่วยเล่าจังหวะที่แตกเออเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคือจังหวะผมอะผมถ้าเขาเย็บมาผมจะหวดว่าเขาผมไม่อยากให้เขาวัดระยะได้ก็ทีหวดทีพอจังหวะที่ผมออกข้างมอติวกับเทรนเนอร์วางมาตลอดจะหวดขาก็กดทั้งแข้งเลยกดคือว่าเขาแรงมาผมก็แรงไปนะครับไม่มีอะไรคือแผนวางไว้อย่างนั้นใช่ไหมคือใช้เรียกว่าใช้ตีนวัดระยะไม่ให้เขาวัดระยะหมัดครับพอเราระวังหมัดอย่างเดียวใช่ครับเพราะเขาไม่บังผมรู้ว่าเขาไม่บังแน่เขาบอกว่าเตะผมก็เตะยัดเลยคิดไหมว่าเกมจะจบเร็วขนาดนี้เนาะฮะคิดไหมว่าเกมจะจบเร็วขนาดนี้คิดเลยผมอยากให้มันจบนานกว่านี้ให้จริงผมอยากให้อยากได้ดูเดือดทำไมผมอยากมันจะได้ดูเดือดด้วยว่าเตรียมการซ้อมมาเยอะอะผมว่ามันจะฉับฉวยมันจะแบบเออโชว์สเต็ปหน่อยอะไรให้ซ้อมมานานเนี่ยงานทั้งช็อตที่เราแต่งขาเนี่ยคิดว่าพอถ่ายปุ๊บเนี่ยเราคิดว่ามันเกิดผลไหมผมว่าไฟนี้ผมเล่นที่ออนแท็กเยอะเล่นเขาเรียกว่าอะไรอะยิมที่เขาเป็นสปอนเซอร์ผมเป็นโค้ดรีลอยเขาสอนผมเรื่องพละกำลังขาของผมรู้หนักมากขึ้นนี่เราตั้งใจจะแตะขาเขาเนาะรู้ตั้งใจจะแตะก้านคอเนาะผมมีขามีคอมีหมัดมีศอกผมเตรียมมากับเทรนเนอร์เตรียมหมดเนี่ยทุกวันเราเตรียมมาแต่ลูกเน้นขาเน้นขาเยอะคิดว่าถ้าเกมยืดเยื้อเนี่ยเกมจะออกมารูปแบบไหนครับน้องคิดว่ามีนับมีน็อกได้ผมหาจังหวะผมเห็นจังหวะหลวมๆมาหลายๆอย่างขึ้นไปจังหวะไหนบ้างครับของที่เขาอยู่เขาไม่บังครับโอ้นี่เป็นจุดบอดที่เรามองเห็นเลยนะคือเขาไม่บังเราครับเพราะว่าเขาตั้งใจเราที่บังพุทธเราก็ไม่เบาไปกว่าเขาอย่างเงี้ยแล้วไปต่อยมันเนี่ยที่เราไปปล่อยมันเกมเนี้ยไม่รู้กี่วินะถึงนาทีเราไม่แน่ใจไม่ได้แต่พี่ขนาดตกลง49อ่ะสี่สิบเก้าวิเร็วสุดที่วิจบสี่สิบเก้าวิสี่สิบเก้าวะผมไม่รู้เลยเราโดนหมัดเข้าไปเอางี้เราโดนหมัดเข้าไหมไม่โดนแล้วโดนอะไรบ้างอันนี้ที่ว่าโดนอะไรบ้างเขาทิ้งมันหมัดมาก็หลบออกสรุปแล้วไม่โดนอะไรเลยยังไม่โดนอะไรเลยอ่ะก็ไม่รู้โดนอะไรนึกไม่ออกวันนี้ช่องต่อได้ยังช่องต่อได้เลยอย่างนี้วันนี้ไม่ได้นอนมาทั้งวันเลยไม่ได้นอนเลยครับเครียดแล้วเครียดเลยถ้าพูดถึงอนาคตครับต่อไปสามก็ยังไม่รู้เลยครับก็รอเขาโปรโมเตอร์เขาเสนอมาอะไรก็พร้อมต่อยทุกคนครับไม่แน่ก็อาจจะไปคิกบ็อกซิ่งครับนี่พูดถึงคิกบ็อกซิ่งแล้วนะครับไม่ได้พูดถึงมวยไทยคือว่าไม่ได้พูดถึงเขาเลยครับคือว่าพูดตามตรงเรายังไม่ถึงเขาเขาเรียกว่าอะไรมันเร็วเกินไปที่จะเจอเขาในไฟหน้าOh, มันเร็วกันไปให้ผมประสบการณ์คือว่าประสบการณ์คีย์บ็อกซิ่งเนี่ยผมยังไม่มีไม่ค่อยเคยต่อยก็ไม่เท่าไหร่ผมสู้เขาไม่ได้หลายอย่างที่ผมไปลองเขาผมขอทำเวลาเก็บฟอร์มอีกสักหน่อยครับที่ว่าตอนนี้มันยังเร็วกันไปถ้าได้เจอเขาก็เป็นไฟหน้าก็ปล่อยแบบคีย์บ็อกซิ่งก็ใครก็ได้ใครก็ได้ครับก็อยากที่จะลองมานะคือว่าในใจก็มวยไทยเนี่ยใครจะมาต่อยผมทิ้งกันนะพร้อมเจอทุกคนแต่ในใจก็อยากมีสำคัญคีย์บ็อกซิ่งอยากลองอะไรที่แบบอยากลองเป็นคีย์บ็อกซิ่งด้วยนะครับท้าทายสิ่งใหม่ๆความฝันครับก็อยากมี2เส้นไว้2ข้างอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเป็นแค่ความฝันของเราเฉยๆฝันไว้จะได้มีแรงไปข้างหน้าเราซ้อมเหนื่อยได้รู้ว่าเหนื่อยเพราะอะไรคือยังเท่ไม่พอเส้นเดียวต้องขออีกเส้นนึงถ้าพี่ถามนิดนึงถ้าเราเป็นสมมุติเราเป็นคนประกบคู่ในฐานะเป็นพวกเราเป็นคนประกบคู่ตอนนี้เราควรจะเจอใครถ้าเป็นมวยไทยนึกไม่ออกเลยพี่ไม่ไม่รู้ฟีชายเป็นไงฟีชายก็คุยกันอยู่ครับแล้วพี่เขาบอกเออไม่ต่อยน้องนะบอกเออไม่ต่อยพี่ก็เลสไปกันนะคือว่าเรานับถือกันนะเขาให้เจอกันก็คงต้องเจอกันมันหนีกันไม่ได้แต่ด้วยความนับถือถ้าเจอกันก็ต้องบอกว่าความท้าทายที่คิกบ็อกซิ่งวันนี้นี่ก็เป็นพี่เป็นเพื่อนร่วมค่ายที่เราเคยซ้อมด้วยกันเสมาเพชรเนี่ยเขาก็หันเหไปคิกบ็อกซิ่งละเห็นเขาต่อยไหมวันนี้ได้ดูไหมดูครับยังไงบ้างก็ต่อยดีครับก็คือไงเขาก็กังวลผมอยู่ว่าเขาเกิดพอพันสองเลยครับแม่ต่อยที่บ็อกซิ่งนานอะไรเงี้ยกติกาอะไรมันหลายอย่างเกี่ยวขาอะไรไม่ได้แล้วต้องเพราะว่าที่บ็อกซิ่งไม่เหมือนเมืองไทยต่างกันคือการซ้อมต่างกันนะคิดว่าต้องเปลี่ยน
หลายอย่างต้องมีพละกำลังเยอะกว่านี้ถามนิดนึงครับมันจะมีมวยรอบโอเพ่นเวทครับมีการท้าทางถึงเราหรือยังครับยังครับคือว่าถ้าเป็นมวยไทยหมดเลยอะมวยไทยหมดเลยมวยไทยมวยอะไรเนี่ยถ้าไม่รวมเอ็มเอด้วยมันต่างกันถ้าเป็นมวยไทยกับการมวยไทยมันก็น่ารู้ครับแต่ในใจอะมีเพื่อนพ้องลงด้วยอย่างเงี้ยก็ไม่อยากเจอบางทีอาจารย์คนเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากลงอยากเน้นโฟกัสเรื่องคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยอยากเน้นโฟกัสตรงนี้มากกว่าน้ำหนักนี้เป็นไงครับโอเคครับน้ำหนักนี้โอเคครับไม่ต้องเพิ่มเบสกำลังพอดีใช่ไหมตอนนี้ปีมา65ก็บายบายไม่ไหวแต่ต้องเพิ่มอีกอ่ะโอเคครับจะเพิ่มอีกไหมเจ็ดเจ็ดอ่ะมีอย่างเลยครับแล้วคิดว่าจะเตรียมฉลองยังไงบ้างเนี่ยครั้งนี้รู้สึกมันสบายเหลือเกินเนี่ยถิวปลาให้ถิวปลาไม่รู้ฉลองแล้วค่อยว่าไอ้ทีฉลองไว้ทีหลังเดี๋ยวไว้ทีหลังเห็นตังค์เก็บไว้ก่อนเห็นเมื่อกี้เข้ามาได้บอกว่าจะไปวิ่งได้บนอะไรไปมากน้องบนสถานีไหมบนเยอะครับบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้หลักๆก็คือที่นี่บอกไม่ได้ในเวทีนี่แหละผมรับถือหลายๆองค์หลายๆอย่างครับอ๋อบนไว้แสดงว่าเครียดมากเลยนะเนี่ยบนมากบนไฟมันทำให้เรามีกำลังใจไฟนี้ถือว่าเป็นไฟแรกมันที่ได้เงินรางวัลเยอะขนาดนี้ไฟสองครับไฟสองครับวันนี้ก็ถือว่าโบนัสแตกด้วยแล้วก็ค่าตัวเนี่ยก็หลายๆคนอาจจะรู้แล้วล่ะค่าตัวค่อนข้างจะสูงเลยจะบวกโบนัสอีก50,000 เหรียญครับประมาณน่าจะประมาณกลางนับบอกได้ไหมหลักๆห้าห้าล้านเดือนไม่รู้แต่ว่าก็สูงอ่ะมีการคิดอยู่ในใจประมาณเท่าไหร่เนี่ยห้าแล้วไปแบ่งให้ใครบ้างจะเอาตังค์ไปแบ่งใครบ้างก็มีทางค่ายมีเนื้อผมก็แบ่งอยากขอบคุณใครบ้างนะวันนี้ก็อยากขอบคุณลูกพี่แล้วก็เทรนเนอร์สมบัติที่ขาดไม่ได้แล้วเราติวเหนื่อยกันทุกวันนะครับมันเหนื่อยทุกวันพี่หวังเข้าเฟรมหน่อยพี่แฟนคลับทุกคนที่มาเชียร์เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมาขอบคุณออนแท็กที่เป็นสปอนเซอร์ผมยิมผมเป็นยิมของที่เขาแนะนำมาครับขอบคุณโค้ชหลายคนดีลอยแล้วก็โค้ชคิวแล้วก็โค้ชนายหลายๆคนขอบคุณมากไม่รู้จะพูดอะไรก็ครับจริงใจก็พอครับเมื่อกี้ได้คุยอะไรกับเสียแขกหรือยังน้องวันนี้หลังเกมคุยบอกว่าลูกพี่ยังไม่เล่นทันเน็ตเลยอะไรเงี้ยยังไม่ได้โชว์อะไรเลยลูกพี่ยังดีแล้วลูกพี่จะกดดันไม่แพ้กับเราอ่ะพี่น่าจะนอนไม่หลับผมนะน้องสุดท้ายเลยทั่วประเทศแฟนมวยวันนี้ก็ถือว่าสมหวังกันทั่วหน้าเลยฝากอะไรคำสุดท้ายหาเป็นแฟนมวยหน่อยขอบคุณFC แฟนคลับทุกคนมากๆแล้วก็พี่สื่อมวลชนทุกๆคนขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากที่ติดตามไม่ได้ต่อยไทยแล้วก็ไม่ได้ต่อยไทยแล้วมาต่อยไทยครั้งนี้ก็โอ้พลัง FC พลังแฟนคลับเยอะมากขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับโอเคครับผม